ับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังตื่นเช้าวันอาทิตย์มาพบกับข้อคิดดีๆธรรมะดีๆจากรายการของเรานะคะอยู่กับคุณที่นี่ค่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองค่ะและโอกาสดีๆของเรานะคะเราจะได้ฟังท่านอาจารย์ซึ่งท่านมาไกลจากสหรัฐอเมริกาค่ะจากวัดป่าอภัยคีรีมลรัฐแคลิฟอร์เนียวันนี้ท่านยังคงอยู่กับเราที่นี่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยวันนี้เราจะตามต่อกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ได้สอนเราในเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธนั่นก็คือการกำหนดรู้ทุกนั่นเองเรามีปริญญาทุกคนค่ะถ้าเรากำหนดรู้ทุกได้ท่านสอนเราเรื่องของการอยู่กับลมหายใจรู้จักลมหายใจสั้นลมหายใจยาวให้ทำความรู้จักเท่านี้นะคะแล้วต่อไปนั้นเราก็จะพัฒนาระดับจิตของเราขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราได้พบแล้วว่าทุกคืออะไรแล้วเหตุของทุกข์นั่นคืออะไรแน่นอนค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธวันนี้มาติดตามกันต่อค่ะท่านอาจารย์ประสันโนจะบอกสอนเราในเรื่องของความทุกข์และเรื่องของการดับทุกข์กันค่ะแต่เรื่องทุกข์มันก็ไม่ใช่อะไรเพราะมันเป็นของธรรมดามันก็เป็นของธรรมดาทุกโกรธก็มีของทุกข์กับหลวงพ่อชาว่าท่านเออคนมีก็แบ่งทุกข์คนไม่มีก็แบ่งทุกข์คือเขามีความทุกข์ของการมีแต่คนไม่มีก็มีความทุกข์ของการไม่มีคนฉลาดก็มีความทุกข์ของคนฉลาดคนโง่ก็มีความทุกข์ของคนโง่คือมันไม่เหมือนกันเราก็รู้อยู่ถ้าศึกษาสักหน่อยเราก็รู้ว่าเช่นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดจากความอยากทั้งหาคือความอยากแต่ว่าความอยากที่แบนจะว่าเป็นทั้งหาพระพุทธเจ้าว่าเราต้องละเสียตัวนี้ตัวสำคัญเวลาเราเกิดความทุกข์ส่วนมากเราอยากจะละอะไรยากจะละความทุกข์ไม่อยากให้มีความทุกข์เมื่อไรเราได้สังเกตว่าโอ้อันนี้คือทุกข์เราชอบรีบละแต่มันก็ยังไม่กำหนดรู้ให้ชัดเจนแล้วมันก็ยากที่จะละแล้วก็ไม่ได้เห็นและเข้าใจในสาเหตุเพราะว่าสาเหตุก็คือตัวทันหาตราบใดที่ยังไม่เข้าใจในสาเหตุยังไม่เข้าใจในทันหามันก็ละไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ให้เข้าใจในความทุกข์เราก็ได้สังเกตให้ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดขึ้นใดอย่างไรเราจะได้ละให้ละเสียให้ได้ตัวนี้ตัวสำคัญมากเราก็ต้องละเสียซึ่งเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับทุกข์ถ้าจริงเรื่องนี้เรื่องสำคัญคนส่วนมากนะนางเหมือนกับนางรอง้อมืองอตีนมาหลายจะดับทุกข์น้อนะได้แล้วก็มันไม่ทำให้แจ้งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจให้เพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเราทุกข์ตลอดคือถ้าเราทุกข์ตลอดมันก็ได้ก็เป็นประสาทเต็มที่แล้วได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วไม่ใช่คือส่วนก็มีความถูกบ้างก็มีส่วนที่ไม่ถูกมีถูกบ้างเราก็ต้องทำให้แจ้งว่าเมื่อไม่มีความทุกข์เพื่อมีความยั่งยืนเพื่อเข้าใจและมีกำลังใจเพราะคนส่วนมากในโลกนี้นะต้องมาคิดว่านี่ว่าเป็นฝรั่งก็ดีเป็นไทยก็ดีนะ
ันก็จะมองตัวเองว่าฉันไม่สามารถที่จะทับถูกให้จริงได้คือทำให้ง่ายง่ายจังเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็สังเกตดูความรู้สึกลมหายใจเข้าถ้ามันจะมีการคลี่คลายการดับทุกข์ไหมหรือเรายังยึดไว้มันก็น่าสังเกตลมหายใจออกเรามีความคลี่คลายหรือเรามีความรู้สึกยังยึดไว้ไหมเราสามารถที่จะปล่อยความทุกข์ไหมแล้วก็ถ้าเรารู้สึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกข์มาครอบงำเบียดเบียนเราเราจะทำให้แจ้งได้ไหมทำให้แจ้งถึงจะเป็นทุกข์อยู่ทุกข์น้อยๆเกินดับทุกข์น้อยๆแต่มันก็ยังต้องทำให้แจ้งแต่นี่เป็นส่วนที่เราต้องศึกษาและทำให้แจ้งก็เป็นหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือมันก็เป็นความจริงแต่เราก็ต้องเป็นผู้มั่นใจในความจริงอันนั้นแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของของเหตุมีเหตุอย่างไรผลก็ต้องปรากฏตามเหตุอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุแล้วก็เหตุที่คือมันต้องมีผลออกมาถ้าได้ดับเหตุผลก็มันก็ยอมดับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะละเหตุให้ได้หรือไม่ทำเหตุเกิดขึ้นมันก็ไม่ปรากฏมันก็ดับอยู่ค้นทางที่จะดับทุกข์ก็มีหน้าที่ที่จะทำให้มีเกิดขึ้นคำกริยาที่พระพุทธเจ้าใช้คือภาเวตัมภาติก็เป็นรากศัพท์เดียวกันกับภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มีเกิดขึ้นคือเราทำให้มีเกิดขึ้นถึงความสิ่งที่ดีงามถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาก็พูดง่ายๆหรืออริยมรรคแปดเริ่มโดยสัมมาทิฏฐิไล่ไปถึงสัมมาสมาธิเราก็ทำให้มีเกิดขึ้นฝึกให้มีก็ฝึกให้มีศีลฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาก็เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้พื้นฐานของมนุษย์เราถ้าจริงก็เส้น5ก็พอ5ข้ออื่นนะจะเป็นสิ้น8ก็ดีสิ้น10ก็ดีสิ้น227ก็ดีมันก็มันกับมันแตกออกมาจาก5อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าเช่นอริยสัจ4ก็มีแต่เรื่องของความทุกข์เช่นต้องกำหนดรูปของทุกข์ต้องละเสียสังเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องของการดับทุกข์เรื่องหนทางที่จะดับทุกข์คิดแต่เรื่องอ้าวแล้วมีแต่เรื่องของทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาอีกที่หนึ่งคือถึงอริยมรรคแปดแต่ละข้อก็เป็นเรื่องของการสร้างพื้นฐานของความสุขในจิตใจของเราและในชีวิตของเราเลยหนทางของการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้มีความปฏิบัติให้รู้จักล่อเลี้ยงความสุขเอาไว้เพราะว่าตัวนี้เป็นกำลังที่สำคัญในการดับทุกข์ในที่สุดเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหววันนี้เราได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ไปแล้วนะคะหน้าที่ของเราต่อไปก็คือไม่ต้องทำอะไรมากค่ะทำหน้าที่รู้ลมหายใจของเราก่อนสั้นยาวทำความรู้จักทำการศึกษาอยู่กับลมหายใจทิ้งความคิดแล้วมาอยู่กับลมหายใจของเราให้ได้
ึกทุกวันแล้วก็จะเชี่ยวชาญแล้วก็จะชำนาญนี่คือหน้าที่ของเราทั้งหลายนะคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ค่ะตื่นเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์มาพบกับข้อคิดข้อธรรมะดีๆจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะแล้วก็จะสดใสไปได้ตลอดทั้งวันวันเสาร์และก็วันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังสวัสดีค่ะ